สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปส่องแสนยานุภาพ6อาวุธทางอากาศว่าลักษณะการใช้งานอาวุธแต่ละประเภทจะสามารถทำให้เอาชนะข้าศึกได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเราคงต้องยอมรับว่าแสนยานุภาพทางอากาศนั้นพวกมันนับว่าเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับการชี้ขาดผลแพ้ชนะของสงครามในปัจจุบันเพราะว่ากำลังทางอากาศมีทั้งความเร็วความอ่อนตัวมีภาษาการโจมตีที่ไกลมีความแม่นยำหรือที่สำคัญอนุภาพการทำลายล้างทางอากาศนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากๆครับอย่างไรก็ตามการจะเอาชนะต่อเป้าหมายนั้นการใช้กำลังทางอากาศจำเป็นจะต้องเลือกอาวุธให้เหมาะสมกับเป้าหมายภาคพื้นดินจึงจะทำให้การโจมตีประสบผลสำเร็จได้ซึ่งอาวุธทั้ง6ประเภทมันก็จะสามารถใช้งานได้ดังนี้ครับหนึ่งลูกระเบิดทำลายอเนกประสงค์จะให้ผลการทำลายคือแรงกระแทกหลุมระเบิดสะเก็ดระเบิดการเผาผลาญด้วยความร้อนซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายทุกประเภทเช่นบุคคลแหล่งรวมพลรถถังยานลำเลียงพลขบวนยานยนต์แหล่งรวมยานยนต์เรดาร์ปืนต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่สนามฐานยิงจรวดสะพานรางรถไฟโรงเก็บอากาศยานอากาศยานที่จอดอยู่บนพื้นรันเวย์อาคารสิ่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าเขื่อนครับสองลูกระเบิดแบบนาวิถีให้ผลการทำลายและลักษณะเป้าหมายเหมือนกับลูกระเบิดทำลายอเนกประสงค์ครับแต่ว่าพวกมันนั้นมีความแม่นยำกว่าโดยอาศัยระบบนาวิถีที่มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปเช่นการนาวิถีด้วยเลเซอร์การนาวิถีด้วย GPS หรือ INS เป็นต้นครับสามลูกระเบิดพวงและกระเป๋อลูกระเบิดให้ผลการทำลายเป็นแรงกระแทกสะเก็ดระเบิดเหมาะสำหรับเป้าหมายที่เป็นกลุ่มพื้นที่และไม่แข็งแรงมากนักเช่นบุคคลแหล่งรวมพลรถถังยานลำเลียงพลขบวนยานยนต์แหล่งรวมยานยนต์เรดาร์อากาศยานที่จอดบนลานจอดปัจจุบันนี้ทุกประเทศพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานอาวุธประเภทนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามใช้ผลิตหรือว่าถ่ายโอนระเบิดไปให้ประเทศอื่นนะครับเพราะว่าระเบิดชนิดนี้มันมีความอันตรายมากๆโดยระเบิดย่อยที่แตกออกมามันอาจจะไม่ระเบิดทั้งหมดนะครับและบางประเทศนั้นก็มีอัตราขยะที่สูงมากการที่พวกมันตกลงสู่พื้นดินอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กหรือว่าสัตว์หลังจากจบสงครามไปแล้วได้นานเป็น10ปีเลยครับเพราะว่าระเบิดเหล่านี้มันยังสามารถตูมตามได้ตลอดเวลาหากว่าสิ่งมีชีวิตเผลอไปสัมผัสมันเข้าครับสี่จรวดอากาศให้ผลการทำลายเป็นแรงกระแทกสะเก็ดระเบิดเหมาะสำหรับเป้าหมายทั่วไปเช่นบุคคลแหล่งรวมพลรถถังยานลำเลียงพลขบวนยานยนต์หรือแม้กระทั่งบังเกอร์ครับซึ่งในปัจจุบันนี้จรวดอากาศนั้นก็มีทั้ง2แบบไม่นาวิถีแล้วก็แบบนาวิถีครับถือว่าพัฒนาไปไกลแล้วปัจจุบันนี้พวกมันสามารถยิงเข้าใส่เป้าหมายที่เป็นยานเกราะหรือว่ารถถังที่กำลังเคลื่อนที่ได้อีกด้วยครับห้าจรวดนาวิถีอากาศสู่พื้นให้ผลการทำลายเป็นแรงกระแทกสะเก็ดระเบิดเหมาะสำหรับเป้าหมายที่เป็นจุดเจาะจงเช่นรถถังยานลำเลียงพลเรือรบหรือว่าเป้าหมายที่มีคุณค่าทางการทหารสูงครับซึ่งจรวดชนิดนี้มันก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งรุ่นที่เอาไว้ทำลายเรือรบอย่าง RBS-15 โดยกองทัพอากาศไทยก็มีเข้าประจำการเช่นกันแต่ว่ารุ่นที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากก็จะเป็นมิสไซล์แบบ Stand Off Weapon นะครับซึ่งมีระยะการปล่อยตั้งแต่300กิโลเมตรขึ้นไปในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสงครามยูเครนอย่างเช่นขีปนาวุธแบบ Storm Shadow ครับห
และ6นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือปืนกลอากาศหรือว่าปืนใหญ่อากาศพวกมันนั้นให้ผลการทำลายล้างแบบแรงกระแทกหรือว่าสะเก็ดระเบิดเหมาะสำหรับเป้าหมายทั่วไปเช่นบุคคลแหล่งรวมพลรถถังหรือว่ายานลำเลียงพลต่างๆครับอาวุธชนิดนี้ถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ทันสมัยอะไรแต่ว่ามันก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าปืนกลอากาศที่ติดมากับเครื่องบินรบแบบเอเทนของทางสหรัฐอเมริกานั้นมันสามารถฉีกยานเกราะของฝ่ายตรงข้ามออกมาได้เป็นชิ้นๆไปเลยครับและนี่ก็คือ6อาวุธทางอากาศที่เราได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมชอบอาวุธแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ